มีเรื่องหนึ่งพอนึกอาจารย์ก็จะฝากท่านอาจารย์ไปถึงท่านพลตำรวจเอกเสรีเตมียเวชของผมด้วยครับครับตอนนั้นท่านเป็นผู้การอยู่มุกดาหารผมก็เรียนอยู่ม.ศ.5ครับม.ศ.5ที่มุกดาหารนะจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเพราะตอนนี้ท่านเป็นประธานดูแลเกี่ยวกับการทุจริตใช่ไหมครับใช่ครับปปช.ของท่านนะประธานกรรมธิการประธานกรรมธิการผมฝากท่านคุณอาจารย์หมอไปถึงท่านเสรีว่าเนื้อหาข่าวไปค้นเอาที่ฐานเศรษฐกิจก็ได้ครับฐานเศรษฐกิจเขาลงเขาก็บอกว่ามีนักการเมืองใหญ่คนหนึ่งแล้วก็ส่งคนสนิทของตัวเองเนี่ยไปคอยอยู่ไปอะไรล่ะไปคอยอยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บ้างอยู่ที่อยุงอยบ้างแต่ว่าไปทำไมไปคอยเก็บหัวคิวไม่ว่าจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อก็ตามตรวจเชื้อก็ตามหรือเครื่องมือแพทย์ก็ตามถ้าบริษัทไหนไม่จ่ายหัวคิวบริษัทนั้นก็สปงสเปคเขาจะไม่รองรับในทำนองนี้เอาละไม่เอ่ยกันแล้วที่สำคัญมันก็เขาบอกว่ามีคนยื่นเข้ามาทั้งหมด30บริษัทมีผ่านอยู่แค่3บริษัทเราก็รู้กันอยู่บางบริษัทก็เอ่ยชื่อก็คุณเคยกันนะผมดูแล้วนี่เรื่องอย่างนี้มันในสภาพว่าอย่างนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นก็ขออนุญาตเรียนพี่อย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านได้รับทราบแล้วทราบแล้วใช่ไหมครับทราบแล้วครับขอบคุณอาจารย์มากท่านทราบนะครับได้รับทราบแล้วแล้วก็เพียงแต่ว่าท่านต้องการข้อมูลหลักฐานที่มันชัดเจนมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีหลักฐานอะไรเนี่ยกรุณาส่งไปที่กรรมาธิการที่ท่านเป็นประธานอยู่ได้กรรมาธิการปปช.เนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นกรรมาธิการชุดที่ทำงานอย่างเข้มแข็งมากๆแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากแล้วทุกวันนี้ท่านก็ยังประชุมอยู่ทุกอาทิตย์นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นความหวังครับแล้วก็สำหรับในกรณีโควิดเนี่ยท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนนะครับตลอดเวลานะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ส.ส.ของพรรคเนี่ยมีส่วนร่วมมีบทบาทในการที่จะช่วยแก้ไขเยียวยาแก้ปัญหาของชาติในเกี่ยวกับปัญหาของโควิดด้วยนะครับอันนี้ก็อยากกลับเรียนให้ทราบด้วยครับครับก็ตอนนี้ชาวบ้านก็เห็นเวลาประชุมก็รู้สึกว่าคณะกรรมการจะมีคณะเดียวใช่ครับใช่คณะอื่นไม่เคยได้ยินท่านทั้งเอาจริงเอาจังมากนะครับแล้วก็ทำงานหนักทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับท่านเป็นคนทำงานก็ดีแล้วล่ะครับรักการทำงานมากครับใช่ครับก็สุดท้ายนะอาจารย์ก็มีอาจารย์จะมีอะไรจะเสนอหรือว่าฝากไปถึงพี่น้องประชาชนสุดท้ายจริงๆก็คือสุดท้ายจริงๆเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยขอส่งกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งได้เคยส่งมาทุกเวทีทุกรายการที่ได้ไปออกเนี่ยนะครับถึงน้องๆทุกคนนะครับนะถึงน้องๆทุกคนทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลและทุกสาขาวิชาชีพในสาขาของสาธารณสุขนะครับในกระทรวงสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพเลยนะครับเพราะรู้อยู่ว่ากำลังทำงานหนักแล้วก็อยู่ภายใต้ความกดดันที่ต้องมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อขอให้รับทราบว่าประชาชนทั้งประเทศก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับรวมทั้งผมด้วยนะในฐานะที่เป็นพี่คนหนึ่งก็อยากจะบอกว่าขอส่งกำลังใจเต็มที่และมีอะไรที่พี่คนนี้ทำได้ก็ยินดีทำให้นะครับเต็มที่เลยนะครับทั้งเป็นผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกันแล้วก็เป็นถือว่าเป็นพี่ของน้องๆทุกคนทั้งประเทศละกันครับ